อ๋อที่ว่ากรณีล้มแม่ช้างเนี่ยนะครับใช่ใช่เราจับได้2คนนะครับแต่เป็นพื้นที่ด้านในที่เขาเดินผ่านเข้าไปนะครับเราก็พยายามเชื่อมโยงอยู่ตอนนี้ตำรวจพยายามสอบสวนอยู่ครับครับฮะแนวโน้มของกรณีช้างป่าก็ดีคือช้างป่าเนี่ยเท่าที่ทราบก็จะมีเรื่องที่ช้างต้องตกเป็นเหยื่อถูกล่านะฮะครับแต่ว่าปริมาณคงไม่มากนักแต่เกิดขึ้นครั้งใดเนี่ยก็สะเทือนใจนะครับแล้วก็ยังมีกรณีที่ช้างอาจจะไปลุกพื้นที่ทำกินของชาวบ้านอันนี้ก็อีกปัญหาหนึ่งที่กำลังเกิดขึ้นและคิดว่าคงจะเป็นปัญหาที่น่าจะเกิดขึ้นกับพวกเราในอนาคตนะครับสำหรับชุมชนที่อยู่รอบผืนป่าเพราะว่าช้างถูกจำกัดในเรื่องของพื้นที่หากินเขาเคยเดินไปเดินมาได้มาแต่ก่อนเป็นพื้นที่กว้างขวางนะครับแล้วก็พืชอาหารที่มีบางครั้งบางช่วงฤดูกาลนี้อาจจะน้อยเพราะฤดูแล้งนะครับมีไฟไหม้บ้างอะไรบ้างเขาก็ออกมาหากินด้านนอกซึ่งตรงนี้เนี่ยทางกรมอุทยานก็ได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพยายามแก้ไขปัญหาโดยอันที่หนึ่งเนี่ยนะครับเรามีการทุกพื้นที่ที่มีปัญหาเรื่องช้างที่มีผลกระทบหรือความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างเนี่ยเราจะมีการจัดตั้งทีมเคลื่อนที่เร็วนะครับในการผลักดันช้างให้กลับคืนเข้าป่านะครับถ้าเกิดเราพบช้างที่ไหนออกมาเขานอกพื้นที่อันที่สองเราก็จะมีการฟื้นฟูแหล่งน้ำแหล่งอาหารด้านในป่านะครับเพื่อที่จะให้ช้างพวกนี้นะครับไม่ต้องออกมาฝ่าฟันอันตรายด้านนอกนะครับมีการทำแหล่งโป่งเทียมทำน้ำให้มีให้ใช้ได้ตลอดทั้งปีนะครับก็ทำในหลายพื้นที่แล้วอันที่สามคือบางทีบางส่วนเนี่ยนะครับช้างก็อาจจะดื้อหน่อยนะครับไม่เชื่อนะครับก็จะใช้วิธีการทำรั้วไฟฟ้าซึ่งรั้วไฟฟ้านี้เอาให้ช้างแค่กระสุกไม่ตายนะครับไม่ใช่ไฟฟ้าแบบที่ชาวบ้านใช้นะครับแล้วก็บางทีบางส่วนแล้วก็มีการขุดคูกั้นลึกหน่อยประมาณสัก 2-3 เมตรเพื่อช้างนี่กลัวไม่เกี่ยวไม่กล้าลงนะครับไม่กล้าลงไปเวลาเดินข้ามก็จะติดอยู่ฝั่งเราไม่ข้ามไปฝั่งชาวบ้านและอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญเนี่ยถ้าเผื่อช้างเป็นช้างที่ดื้อนะครับเราก็จะอาจจะมีการเคลื่อนย้ายช้างจากพื้นที่ตรงนั้นไปยังพื้นที่อื่นที่ไม่มีปัญหานะครับนี่คือมาตรการที่เราเตรียมการไว้แต่อย่างไรก็ตามนะครับเราก็เกรงว่าประชาชนจะเป็นเหลือเป็นแค้นนะครับที่ทรัพย์สินของตัวเองพืชไร่ของตัวเองถูกรบกวนถูกทำลายทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านปรีชาเล่งสมบูรณ์สุขเนี่ยก็ได้เป็นประธานจัดตั้งกองทุนพืชอาหารช้างป่าแห่งประเทศไทยขึ้นนะครับซึ่งกองทุนนี้ก็จะนำเงินจ่ายเป็นค่าชดเชยให้กับชาวบ้านที่ได้รับการรบกวนตามราคาจริงของพืชไร่ที่เขาเสียไปนะครับเพื่อให้เขาชาวบ้านเนี่ยลดการความโกรธลงนะครับตอนนี้ก็มีเงินทุนอยู่ประมาณ 3.6 ล้านบาทแต่ใช้ไปแล้วประมาณ 800,000 แล้วกำลังรออีกประมาณ114รายอีก 600,000 บาทที่กำลังจะเตรียมมอบให้นะครับครับซึ่งอันนี้ถ้าเผื่อท่านที่จะช่วยช้างนะครับก็บริจาคได้ที่ผ่านทางธนาคารกรุงไทยนะครับตอนนี้ครับฮะอย่างไรก็ตามครับปัญหาของช้างไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นช้างบ้านหรือช้างป่าก็ตามเนี่ยครับสิ่งที่ท่านรองอธิบดีคิดว่าเป็นปัญหาที่จะต้องแก้ไขกันนอกจากที่ได้ดำเนินการกันแล้วเนี่ยเป็นปัญหาเรื่องอะไรครับตอนนี้อีกความรักในช้างมีคนหลายส่วนนะครับรวมทั้ง NGO จากต่างประเทศด้วยก็มีการพูดถึงเรื่องของการที่เรามีการทำผลิตภัณฑ์จากงาช้างนะครับซึ่งไปนำเอาเขากล่าวหาว่ามีนำเอางาช้างแอฟริกาเข้ามาปลอมปนนะครับทางเราก็ได้มีการประสานงานนะครับกับทางกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจับปรับปรุงระบบการทำทะเบียนของงาช้างนะครับมีการทำบัญชีร้านค้าที่ทำประกอบกิจการตรงนี้นะครับเพื่อไม่ให้เอางาช้างจากต่างประเทศเข้ามาสวมปลอมปนนะครับแล้วมีการตรวจ DNA ด้วยถ้าเผื่อร้านไหนไม่เชื่อนะครับก็จะมีการให้กระทรวงพาณิชย์นะครับช่วยในการปรับแล้วก็อาจจะถ้าเผื่อมีการปลอมปนสินค้านะครับก็จะถึงปรับแล้วก็จำคุกด้วยนะครับอันนี้ก็เราอยู่ในระหว่างการดำเนินการซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่ทางภาคีสมาชิกไซเตสที่กำลังมีการประชุมอยู่ทุกวันนี้พูดถึงและประเทศไทยก็มีการนำเสนอเรื่องการปรับปรุงการมีมาตรการตรงนี้ไปซึ่งที่ประชุมก็ได้รับการยอมรับนะครับว่าประเทศไทยก็ดำเนินการตรงนี้เป็นรูปธรรมนะครับก็เพียงแต่ให้เรากำหนดช่วงเวลาให้แล้วเสร็จให้ชัดเจนขึ้นเท่านั้นเองครับ
น่าตั้งคำถามไหมครับว่าเราเองเป็นชาติที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ทั้งในทางประวัติศาสตร์อะไรต่างๆมากมายกับช้างนะฮะแต่ว่าก็ดูจะมีเหตุทั้งที่ถูกกล่าวหาทั้งที่เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากปัจจัยเรื่องอะไรครับคือคงต้องบอกว่าเรื่องของการค้าและล่าสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมายที่รวมถึงช้างเนี่ยนะครับเป็นบางส่วนนะครับเป็นอาชญากรรมข้ามชาตินะครับบางส่วนก็เป็นอาชญากรรมที่ไปเกี่ยวโยงกับเรื่องของการก่อการร้ายเรื่องของเสพติดเรื่องของอาวุธสงครามนะครับเพราะว่ามูลค่าของสัตว์ป่ามูลค่าของผลิตผลสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมายเหล่านี้เนี่ยมูลค่ามันสูงคล้ายๆกับเฮโรอีนคล้ายๆกับยาบ้านะครับลงทุนต่ำแต่ได้เงินตอบแทนสูงนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังมีคนเสี่ยงและก็ไม่สนใจในเรื่องของเรื่องของการลงโทษนะครับซึ่งขนาดไอ้ยาบ้าเห็นไหมครับประหารชีวิตจำคุกตลอดชีวิตก็ยังมีการแอบส่งกันทุกวันนะครับในเรื่องของสัตว์ก็เช่นเดียวกันก็ยังมีกลุ่มนะครับที่เขาไม่ได้สนใจเรื่องนี้แต่เราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ในส่วนของภาครัฐที่ต้องดำเนินการบังคับใช้กฎหมายแล้วก็จัดการกับกลุ่มเหล่านี้นะครับแล้วก็ต้องมาทำความเข้าใจให้ชาวบ้านชุมชนนะครับให้ร่วมมือกันดูแลเรื่องของสัตว์ป่าแล้วก็ป่าไม้นะครับที่เป็นที่อยู่อาศัยของเขาด้วยครับระดับของปัญหาเนี่ยดูจะดีขึ้นหรือว่ามีแนวโน้มที่อาจจะยิ่งแย่ลงครับคือตอนนี้ทุกคนเนี่ยเริ่มเข้าใจมากขึ้นนะครับกับเรื่องของปัญหาของช้างไม่ว่าจะช้างถูกล่าหรือมีการรบกวนระหว่างชุมชนกับช้างที่เกิดขึ้นนะครับในอนาคตเนี่ยทุกคนคงจะต้องอยู่แบบกลมกลืนกับธรรมชาติก็คือพื้นที่ไหนที่อยู่ติดกับชายป่าก็คงจะต้องยอมรับว่าจะต้องมีความขัดแย้งกับพวกสัตว์ป่าบ้างบางชนิดนะครับแล้วก็เรื่องของในส่วนของการลักลอบค้าสัตว์ป่าหรือช้างที่ผิดกฎหมายนี้นะครับเป็นสิ่งที่ทางเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยก็คงจะไม่ละความพยายามนะครับก็พยายามที่จะดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องในการป้องกันนะครับครับแต่เนื่องจากพื้นที่มันกว้างขวางนะครับแล้วก็ช้างนี่ก็เดินไปหากินโดยที่ไม่บางครั้งเนี่ยไม่มีจุดหมายที่แน่นอนนะครับก็เลยทำให้การดูแลอาจจะไม่ค่อยครอบคลุมนะครับแต่ตอนนี้เราก็ต้องขอความร่วมมือจากภาคประชาชนนะครับพบเห็นเกี่ยวกับเรื่องของการกระทำผิดหรือว่าเรื่องของช้างที่ออกมานอกพื้นที่ที่ไหนก็ขอให้แจ้ง1362ของทางกรมเราก็จะมีการดำเนินการตามที่ท่านได้รับแจ้งมาครับเป็นสายด่วนนะครับท่านรองอธิบดีครับเป็นสายด่วนครับเป็นสายด่วน1362นะครับ1362นะครับเอาละครับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณครับท่านดร.ธีรพัฒน์ครับยินดีครับสวัสดีนะครับครับผมฮะท่านรองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชดร.ธีรพัฒน์ประยูรศิษย์นะครับมีกรณีศึกษาที่น่าสนใจนะครับมีแนวชายป่าซึ่งช้างป่านะครับก็ไม่มีอาหารในป่าก็ต้องมารุกในที่ทำกินนะเป็นแปลงที่เกษตรกรปลูกพืชผักต่างๆนะก็เสียหายชาวบ้านก็ดูจะขัดแย้งก็ต้องล้อมรั้วไฟฟ้าหรือบางทีก็ต้องใช้อาวุธมาไล่ยิงช้างป่ากันนะครับก็ทางราชการก็พยายามไปปลูกหญ้านะแต่ปัญหาขณะนี้ที่เกิดขึ้นก็คือก็มีพี่น้องชาวบ้านซึ่งเลี้ยงแพะก็นำฝูงแพะไปกินหญ้านะช้างก็ไม่มากินเพราะว่ามีสัตว์อื่นกินอยู่แล้วก็เป็นปัญหาที่ไม่รู้จะแก้กันยังไงนะฮะต้องหาแนวทางว่าจะหาอาหารเลี้ยงช้างอย่างไรกันต่อไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีความละเอียดอ่อนครับเกี่ยวกับเรื่องของสัตว์ซึ่งวันนี้เราก็ยกย่องให้เป็นวันช้างไทยกันเดี๋ยวจะไปพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ามาดูประเด็นเรื่องของเงินบาทกันสักนิดนึงดูจะแข็งค่าเป็นประวัติการทีเดียวนะครับเกิดอะไรขึ้นสักครู่กลับมาครับสนับสนุนโดยปตท.กระทรวงสาธารณสุข30 บาทยุคใหม่เพิ่มคุณภาพและ www.bangkokvoice.com